สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดำดิ่งสู่ท้องทะเลจะพาไปชม4จุดเช็คพอยท์ที่อันตรายที่สุดในโลกเพราะ4จุดเช็คพอยท์นี้ถือว่าเป็นเมืองหลวงของปลาฉลามขาวยักษ์นั่นเองมีวิธีไหนล่ะที่จะได้ดูมันอย่างใกล้ชิดแบบนี้มีแค่วิธีเดียวเท่านั้นคือลงไปอยู่ในกรงกับมันนั่นเองส่วนใครใจถึงจะลงไปดูก็ดูเถอะส่วนแอดขอดูแบบนี้ก็พอ4จุดเช็คพอยท์นั้นมีที่ไหนบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันพร้อมๆกันเลยเกาะกูดารูเกาะนี้ได้ขึ้นชื่อว่ามีฉลามตัวใหญ่และดุร้ายมากเป็นเกาะภูเขาไฟซึ่งอยู่ทางชายฝั่งของประเทศเม็กซิโกเกาะนี้ซึ่งเป็นข่าวไม่นานที่ฉลามเข้าทำร้ายคนแล้วติดอยู่ในกรงทำให้ฉลามเสียชีวิตเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกใครจะลงก็ลงแอดไม่ลงคนหนึ่งพอร์ตลิงคอล์นประเทศออสเตรเลียประเทศนี้ได้ขึ้นชื่อเรื่องฉลามใหญ่ยักษ์อยู่แล้วและจะมีไกด์ทัวร์พาเพื่อนๆลงไปดูฉลามถึงในกรงเลยทีเดียวแต่มีกฎเหล็กอยู่ว่าห้ามยื่นแขนกับยื่นขาออกนอกกรงเด็ดขาดไม่งั้นอาจจะเป็นอาหารของมันก็เป็นได้เกาะอูวาฮูฮาวายอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาถือว่าเป็นเกาะสวรรค์ของคนรักชายหาดและสายน้ำและที่นี่ก็มีทัวร์ดำน้ำวันโอเชียนไดวิ่งที่จะพาคุณดำดูฉลามอย่างใกล้ชิดแถมทางทัวร์มีประกันว่าถ้าไม่เจอฉลามพร้อมยินดีคืนเงินเพราะที่นี่ถือว่าเป็นเมืองหลวงของปลาฉลามขาวนั่นเองกันสไปประเทศแอฟริกาใต้ขอเชิญพบกับทัวร์มารีนไดนามิกทัวร์รักน้ำและท้องทะเลที่ภูมิใจนำเสนอประสบการณ์ใต้ท้องทะเลลึกได้ร่วมดำน้ำกับปลาฉลามและได้เรียนรู้การเป็นอยู่อันน่าทึ่งของปลาฉลามที่สำคัญรายได้ส่วนหนึ่งจากทัวร์จะไปช่วยเหลือกองทุนศึกษาและอนุรักษ์ปลาฉลามอีกด้วยครบแล้ว4จุดดูฉลามที่ขึ้นชื่อที่สุดในโลกสมมุติว่าถ้าเพื่อนๆโดนบังคับให้ลงดูฉลามหนึ่งที่เพื่อนๆจะลงที่ประเทศอะไรบอกเราในช่องแชทด้วยนะครับไปก่อนนะครับบ๊ายบาย